ื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยค่ะแสดงความเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะจากปัญหาของเกาหลีเหนือกับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และปัญหาทะเลจีนใต้และแสดงความเป็นห่วงเรื่องคนโรฮิงญาด้วยค่ะโดยตัวแทนสมาคมคนโรฮิงญาในไทยยื่นหนังสือร้องเรียนต่อบ๊อบคาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียในโอกาสเยือนไทยนะคะและรัฐมนตรีของออสเตรเลียระบุว่าจะเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและต้องการผลักดันเรื่องสิทธิพลเมืองของคนโรฮิงญาและย้ำว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ควรเป็นนโยบายร่วมกันระดับภูมิภาคและแสดงความเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะกับการหายตัวไปของคุณสมบัติสมพรนักพัฒนาชุมชนอาวุโสของลาวค่ะและในช่วงที่สัมภาษณ์พิเศษกับไทย PBS นะคะก็ได้บอกว่าเห็นอนาคตของออสเตรเลียในศตวรรษที่จะเป็นศตวรรษแห่งเอเชียค่ะ Yeah, integration. Now, Australia said our future lies in Asia. Our future lies in Asia. That is our economic future. Our we move in partnership with our Asian partners. Australia thinks of itself as being part of this region. Asian foreign ministers see Australia as being part of Asia.And that's something we're very happy with. You have praised the issue of North Korea and South China Sea must be very main concern for Australia. So how do you see the regional security? Well, we like Thailand want to see a peaceful resolution of the territorial disputes. And like Thailand, we're opposed to nuclear testing, which is so destabilizing for Northeast Asia. So our views are absolutely in tandem, in agreement.You said you want to solve the issue of citizenship of Rohingya in Myanmar. What's the detail that you want to push? We need a humanitarian settlement, and we encourage the government of Myanmar to move forward with the things it itself has said it intends to do. You need a humanitarian resolution there, which sees resettlement, citizenship, and end to any discrimination.คุณบ๊อบคาต้องการกระชับความสัมพันธ์เรื่องการศึกษาระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะโดยออสเตรเลียเตรียมให้ทุนการศึกษา11ทุนแก่นักศึกษาออสเตรเลียค่ะเพื่อมาศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย